สวัสดีครับร้อยจุดห้าจ่อหุ้นนะครับวันนี้มาด้วยตลาดที่มีลักษณะการปรับตัวลงนะครับเป็นเรื่องของคุณทรรม แต่วันนี้เอาหุ้นมาเพื่อจะเรียนแนะนําว่าหุ้นบางตัวเนี่ยถอยรับบางตัวต้องขายบางตัวต้องทําใจว่าไม่ไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักทุนต้องโปรดระมัดระวังนะครับตลาดนั้นเป็นลักษณะของการแว่งตัวอย่างไรก็ตามครับเพื่อนนักทุนครับผลการงานบริษัทจุทะเบียนจะออกวันที่15นี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราไปเจอกันอีกทีวันที่26สนะครับสมาคมธรรมศาสตร์ดู ผลการงานของบริษัทจดทะเบียนแต่ละตัวเลยนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนเราจะซื้อเพื่อทำกำไรต้อนรับนายกคนใหม่ของประเทศไทยครับคุณจอรครับครับก็มาดูเรื่องของภาพรวมนะครับภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็เป็น จุดที่เราต้องระมัระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวโจนเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นอีกครั้งที่ดาวโจนเนี่ยปรับตัวลงจนหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10บวันยีวันลงมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแนวรับสําคัญก็ที่เราเห็นนี่อยู่นะฮะในภาพคือแนวรับค่าเฉลี่ย75วันและแนวรับของตัวเมฆอิชิมังกุนะครับพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ย่านแถวๆถ้าค่าเฉลี่ย75วันคือประมาณ25,800บวกลบโดยประมาณนะครับจะเป็นรับสําคัญที่ว่าต้องพยายามดีดกลับให้เร็วนะครรับหหืออถ้าแยยย่่่นนเี อย่าหลุดค่าเฉลี่ยสีส้มนะครับคือค่าเฉลี่ย200วันนะครับ2วันในยอยู่ประมาณ25,300โดยประมาณนะครับตรงนี้คือเพื่อให้ภายในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องพยายามรีบดีก,กลับนะครับหรือเพื่อว่าคาดหวังเชิงบวกว่าท้ายสุดจีนสหรัฐจะตกลงกันได้แล้วก็เซตไอตัวดาวโจนส์สามารถด,ดีกลับได้เร็วนะครับในสัปดาห์นี้คือโดยที่ไม่หลุดจุดย่สุดคือ25,300แต่ระวังนิดนะครับไอจุดที่จะทําให้เกิดภาวะที่ค่อนข้างจะน่ารับผดระวังคือภาวะที่การหลุดใต้25,000ลงมา ถาเราจมหลุดใต้สมมติหันลงมาหมายความว่าในการหลุดใต้ไม่ใช่มก,กุและหลุดใต้เฉียยทุกเส้นด้วยและที่สําคัญมีโอกาสจะทําให้เ a c มเดีนี่ยตัดลงมาใต้ศูนย์ด้วยซึ่งถทา m เ c d มอดของเราจมตังใต้ศูนย์เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดพราวาการปรับตวัวขาลงที่คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงของตุลาปีที่แล้วได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนให้ระัดรวังนิดนึงนะครับถ้าดูตัวเซตเองนะครับภาพของเซตเองก็ต้องบอกว่าอาการวันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเช่นเดียวกันเพราะเป็นการที่ตอนนี้เราเล่น ทั้ง5วัน10วัน25วันนะครับพูดอเนี่ยว่าตั้งแต่มันหลุด160ลงมาเนี่ยอาการของวันนี้เลยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในก็ตามนะครับถ้าสามารถตีกลับได้เร็วหมายความว่าสามารถตีกลับยืมเหนือหนึ่งหกได้ไวเนี่ยอันนี้คือเล่าขึ้นไปถือว่าเป็นการลงชั่วคราวแต่ถ้ายัางลงต่อเนื่องอีกให้ระมัดระวังหนึ่งนะครับว่าแนวรับสําคัญที่เป็นจุดสําคัญของรอบนี้ของเซตคือแนวรับค่าเฉลี่ย75วันนะครับค่าเฉลี่ย75วันเนี่ยอยู่แถวมีแนวรรัับบออยู่2แนวนวะคถ้าเาเ ปัดเศษบวกลบหน่อยคือ1650กับ16 1640บวกลบในรับ2แนวนี้เนี่ยต้องพยายามที่จะทรงตัวให้ได้นะครับอย่าให้สถานนี้ต้องพยายามอย่าให้หลุดลงมาถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะเป็นสัญญาณอันตรายนะครับถ้าหลุด1650 1640ลงมาถ้าหลุดทั้งสเส้นเนี่ยจะมาระวังด้วยน่อยนะฮะจะเป็นสัญญาณอันตรายมากเพราะว่ามันจะเสี่ยงที่จะต่อไปถึงอาจจะทําให้การเป็นการหลุดตัวไม่เชื่อมกู่ด้วยถ้าหลุดไม่เชื่อมกู่เนี่ยจะหลุดประมาณสัก1630จะเป็นการหลุดไม่เชื่อมกู่ด้วยนะครับและเหมือนกับ ที่เตือนกับเราโจมไว้ระวังดูให้ดีว่าอย่าให้ m อ็มของเซตเนี่ยตัดลงมาใต้ศูนย์นะครับถ้า m อ็มของเซตตัดใต้ศูนย์เนี่ยจะเป็นสการที่ข้อจันทรอันตรายเลยนะครับในกลุ่มสาหกรรมนะครับถ้าเราจะมาดูเนี่ยนะครับกลุ่มแรกนะครับเรามาดูกลุ่มของพวกปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าแนวโน้มของโลมีเนี่ยค่อนจะเป็นขาลงนะครับเล่นใต้เฉลี่ยทั้ง10 25 75และ200วันเลยนะครับ m อ็มของกลุ่มนี้อยู่ใต้ศูนย์อยู่แล้วนะครับับแล้ววก็ไอตอตขงภาพ ของชิมกูเองก็ดูไม่สวยนะครับเพราะว่าเล่นอยู่ใต้ไม่ชิมกุแต่เท่านี้ไม่พอนะครับจะมีภาพของกราฟไพพทเทินหรือภาพของกราฟแบบราคาเป็นภาพสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสามการแกว่งออกข้ามสามเหลี่ยมแต่ดันหลุดใต้กรอบสามเหลี่ยมล่างลงมานะครับทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ามัดหวังนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าถ้าเขาจะทำนิวโลหรือลงต่ํากว่าฐานเดิมต่อไปเรื่อยเนี่ยอาจจะลงตามเป้าสามเหลี่ยมได้แต่นะครับแต่ถ้าพลิกไปเชิงบวกคือสามารถตีกลับเหนือขั้นเจไดสิบวันญี่ปุ่นได้หรือตีกลับข ที่พึ่งหลุดลงไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการพลิกกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนกันครับครับวันนี้นําหุ้น iwl มาเพื่อให้พิจารณาการลงทุนนะครับ i v l ทั้งระดับเด y และระดับ e e k นะครับมีจุดรับที่สําคัญคือ4ีาบาทมีจุดต้านที่สําคัญคือ50บาทถ้าเล่นก็เล่นแค่รีบาว50บาทนะครับจะไปทะลุ5้าบาทนั้นเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับตั้งแต่50บาทขึ้นไปวางขายครับซื้อ45บาทครับขาย50บาทถึง5 5บาทครับผม i v l ครับ กลุ่มถัดมานะครับจากกลุ่มนี้แล้วมาดูกลุ่มของพวกพลังงานกันบ้างนนครับกมพลังงานนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนนโนมตั้งแต่ต้นปีค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยเพื่จะว่ามันมีสถานการณ์ที่เป็นไซวอัพนะครับแต่ไซวีอัพของเขาถึงแม้จะมีการปรับโตบ้างในช่วงของเดือนมีนาเดอะก็เป็นการปรับโตลงชั่วคราวนะครับสุดท้ายก็เป็นสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคู่ขนานนะครับแต่ก็ตามถึงแม้ว่ากรอบใหญ่เนี่ยเป็นภาพขาขึ้นนะครับแต่วันนี้เองก็มีการปปรรรรัับบตตตวลลงงงาาาามมมเซคค่อข้จจะกกส็ หลุดนรับ10วันแล้วแล้วก็มาต้องมาลุ้นตรงนคะรับที่อยู่ใกล้ๆคือค่าเฉลี่ย25วันพอดีนะครับตอนนี้อยู่นารับยี่สิบ5 25, 25วันพอดีอยู่ประมาณ2 5ง0 0 5,260ันโดยประมาณน,นะครับก็ว่าต้องพยายามส่งตัวให้ได้นะครับส่งตัวส่งตัวให้อยู่อย่าอย่าให้หลุดนรับค่าเฉลี่ยประมาณ25วันลงมาจริงตอนนี้ระหว่างวันจริงก็มีการใต้ค่าเฉลี่ยมาแล้วนะครับก็ต้องรีบตีกลับแหละจริงแล้วตอนนี้นะตอนนี้นะครับที่ที่เราตัดเทปันอยู่เนี่ยมันหลุดค่าเฉลี่ยทั้งบ เอก็เริ่มมีการอ่อนตัวโดวยการ MC เริ่มตัดใต้สัญญาลลงมานะครับเพื่อว่าช่วงนี้เป็นการปรับตัวลงมาถ้าดูกตามตัวกราฟแล้วจะเห็นนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวหลังที่มันเริ่มมีสถานการณ์เกิดเพราะว่าโอ o บอนะครับเป็นการบอททั้งโตกัิกและวอร์ดไอซ์ไอด้วยนะครับก็กลุ่มนี้ถ้าจะดูเนะี่ยงต้องรุ้นแล้วครับว่าแนวรับสุดท้ายคือ75ดวันจะรับอยู่ไหมนะครับ75วาันอยู่ประมาณยป,ประมาณนรีบวัน,นเอาหุ้น EA มากร่บในกลุ่มงงานนะครับน ราคาหุ้นนั้นขึ้นมาหายแล้วนะครับที่ระดับราคา57บาท7จาตังค์ถึง58บาทผมเขียนในแง่ตรงนี้ไว้ว่าคงไปไหนไม่ได้คงต้องไปถอยรับนะครับแล้ว EA เนี่ยให้คำแนะนำคือขายทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรับกันอีกทีเนี่ยมี2ราคานะครับราคาแรกนะ50บาทราคาที่2 4 5บาทครับรับ EA ต่ำกว่า50บาทลงมาจะปลอดภัยขึ้นครับขาย EA ครับจากกลุ่มนี้นะครับเรามาดูกลุ่มพวก พวกอาหารกันบ้างน,นครับในกลุ่มพวกอาหารเองนะครับต้องมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มอาหารเองเดิมทีก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มกลุ่มที่น้าจะเป็นกลุ่มน,นมาพอสมควรนะครับในในรอบนี้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยแต่การที่เซตมีการปรับตัวลงมานะครับทำให้ในช่วงนี้เนี่ยต้องมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าการที่เซตปรับตัวลงมา จะส่งผลให้กลุ่มที่เขาค่อนจะเคยเก่งกว่าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงตามเซตนะและกลุ่มผู้เก่งกว่าตลาดส่วนใหญ่นะอาการจะคล้ายกันหมดนะครับคือว่าจรีนสาหรการเกิดเพราะโอเปอสระยะยสั้นเท่านั้นนะครับและตัวของกลุ่มอาหารเองเนี่ยก่อนที่ปรับตัวลงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีเพราะโอเปอสของสโตคัสติกไลท์ไอด้วยนะครับและในวันนี้ก็เป็นการปรับตัวลงมาแต่กลุ่มนี้ความที่มันเขาค่อนจะเก่งเนี่ยทำให้การปรับตัวลงวันนี้เนี่ยแค่หลุดค่าเฉลี่ย5วันนะครับยังไม่หลุดค่าเฉลี่ย10วันตอนนี้อยู่ปริมรมตรรรรรรงัััััับบบบบบคคคคค่่่่าาาาเเฉลลลีียย10 12,000วววววนนนนนพอออดดะะะะแแ้้ถููสญกก็็ืจหปณ แลนรับสุดท้ายคือรับที่ไม่ควรจะหลุดมาคือ25วันอยู่วัน1 1 9 0 0บวกลบเดยประมาณนะครับแต่ภาพใหญ่ๆเนี่ยยังทรงยังค่อนจะดีนะครับเพราะว่าเมีซินคงเหนือสูตเหนือซิกแนลเพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยมันเสี่ยงที่จะย่อตัวลงมาบ้างนะครับตัวภาพของอิชิมคกุเองก็ยังดูดีเพราะยังคงยืนอยู่ด้วยอิชิมุกุได้นะครับวันนี้เอาหุ้นโอสุทภานะครับ osc มาเรียนแนะนําราคาโอสุทภานั้นทั้งเดทั้งวีคปรับในทิศต่างที่เพิ่มขึ้นนะคร่นงแุร ขายครับนะครับแล้วไปหาจุดรับใหม่นะครับจุดรับที่สำคัญเพราะสโลว์โซนนะอยู่ระดับ80กวา่าทั้งนั้นเลยทั้งเดททั้งวีคนะครับไปหาจุดรับครับมีจุดรับที่สำคัญอยู่2บริวเวณครับ30บาทกับบริวเวณ27บาทนะครับต่างกว่า30บาทค่อยซื้อ OSP กรอบหนึ่งครับตอนนี้ขายก่อนที่ระดับราคา34 35บาทาครับขายครับ มาดูกลุ่มพวก ICT กันบ้างนะครับกลุ่มไ c t ีเองนะครับในแง่ของการขึ้นมาในช่วงต้นปีก็จะขึ้นมากสมควรนะครับแล้วไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงการปรับตัวชะลอตัวแต่การปรับตัวชะลอตัวช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าหวาดเสียวนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเล่นหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วัน25วันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าปรับตัวลงโดยสาย m อ็ตัดใต้สัญญาณมาด้วยนะครับเุณจะว่า m อ็ ที่แม้จะเหนือศูนย์ตัดใต้เส้นงานลงมาอย่าเป็นปรับปรับโตแบบไม่ส่งก็ลงนะครับถ้าดูในเชิงของมีซเองจะเห็นว่ามันมีสั่งโอนไฮบริดนิดนิดนด้วยน,นะครับยอดราคาสูงขึ้นยอด MC มีซีเนเตี้ยลงนะครับตอนนี้คือต้องลุ้นรับสุดท้ายและค่าเฉลี่ย200วันกับ25วันกับ75วันเนี่ยจะรับอยู่ไหมถ้า200วันอยู่แถว1553 15, โดยประมาณนะครับ75วันก็อยู่ประมาณ 1 5 2 1 5ห้5 4อหนึ่าอน่ประมาณจะเป็นแนวรับที่อยู่ใกล้ๆที่ต้องพยายามส่งตัวให้ได้แล้วจะเป็นแนวรับที่ใกล้เคียงกับรับเขาตัวเมฆชิมกุด้วยครับวันนี้เอาหุ้นดีแท็กมาครับในนี้ดีแท็กนั้นระดับเดย์เป็นลักษณะของการรีบาวนะครับเพราะว่าตัว slow store กำลังจะรีบาวกลับนะครับที่ระดับราคา50บาทจะปลอดไปครับในระดับวีคนั้นมีลักษณะยังอ่อนตัวแต่ก็หนีไม่พ้นที่50บาทเป็นจุดรับสําคัญเพราะฉะนั้นที่50บาทในดีแท็กน่าสนใจครับ ห้าพันบาทครับซื้อ50ขาย 5, 5้าพในตัวดีแท็กครับในกลุ่มไฟแนนซ์เองนะครับต้องบอกนะครับว่าลักษณะของไฟแนนซ์เองเนี่ยมีสถานที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็มาวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันปรับตัวลงขั้นจะแรงเลยครับแล้วก็มีสาเการเกิดเดเวอเชนด้วยในะแง่ที่ว่ายอดราคาสูงขึ้นแต่ยอดอินดิซีดียอดเอสเซนเตี้ยลงนะครับแล้ววันนี้เป็นการปรับตัวในกลุ่มนี้ขั้นจะรุนแรงพอสมควรนะครับ กลุ่มที่คือต้องมาลุ้นแล้วครับว่าในตอนท้ายเนี่ยแนวรับสําคัญครี่สิวันที่ตอนนี้อยู่ใ,ใกล้ๆมากเลยเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับ25วันอยู่ประมาณ3า0 0ันสาบวกลบอยู่ประมาณนะครตอนนี้เราอยู่3 3867แล้วรับอยู่ประมาณ3834โดยประมาณนะครับต้องดูวัน2วันนี้นะครับว่าจะส่งตัวได้ไหมนะครับถ้าส่งตัวได้โดยเฉพ้อยยิ่งถ้าตีกลับเหนือค่าเฉลี่ย5วัน10วันได้หรือพ้น3950เกิบขึ้นไปได้ก็ถือว่าแล้วกันไปแต่ถ้าหลุด ใต้3า0 0ลงมาท่านต้องระวังเลยนะครับครับหุ้น KTC ครับเป็นหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับในหมวดหลงไฟแนนซ์ตัวนี้เนะี่ย k c มีทั้งในดับเบิลไดแพงครับเพราะนั้นขายเช่นเดียวกันครับราคาหุ้นที่ขายใน KTC นั้นอยู่เวน 40, 40บาท41บาทเนี่ยนะครับแล้วไปหาจุดรับใหม่ครับ38บาท35บาทใน KTC ครับเพราะนั้นหุ้น5ตัววันนี้ หุ้นที่มีลักษณะการปรับในิสยที่เพิ่มขึ้นน่าจะเก็บไว้เป็น I V L กับ d t a c ครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและระมัดระวังการลงทุนอย่าเพิ่งเพิ่มหนักมากมากนักถอยรับสำหรับตล,ลาดทุนครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับผมชเเอจ็คตแท้ครับผมจักาวช่องวงเพชรไปิครับลาเพื่อนทุนไปสวัสดีครับสวัสดีครับ